ดีครับผมขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการกินกับหมอนะครับผมวันนี้นะครับเราจะทำม็อกเทลกันนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราไปรับชมกันเลยดีกว่าครับก็เป็นเครื่องดื่มชนิดหนึ่งนะครับคล้ายกับค็อกเทลนะครับแต่ว่าค็อกเทลเนี่ยจะมีแอลกอฮอล์นะครับม็อกเทลไม่มีแอลกอฮอล์นะครับหรือว่าไม่มีสุราหรือเหล้าผสมอยู่นั่นเองโดยการผสมม็อกเทลนะครับเราก็อาจจะผสมได้หลากหลายวิธีนะครับไม่ว่าจะเป็นการชงการคนการเขย่าหรือแม้แต่การปั่นนะครับโดยอาศัยความหลากหลายของส่วนผสมนะครับเช่นผลไม้โยเกิร์ตโซดาหรือแม้แต่พวกน้ำอัดลมนะครับอย่างไรก็ตามนะครับไม่ใช่ว่าม็อกเทลเนี่ยไม่มีเหล้าหรือไม่มีสุราเป็นส่วนประกอบแล้วจะปลอดภัยทีเดียว 100% นะครับแต่ว่าม็อกเทลนั้นมีความหวานค่อนข้างจัดนะครับมีการผสมน้ำตาลค่อนข้างสูงในวันนี้นะครับเมนูของเราถึงได้ใช้สารให้ความหวานประเภทอื่นก็คือหญ้าหวานนั่นเองครับซึ่งไม่ให้แคลอรี่นะครับไม่ใช่น้ำตาลครับและที่วันนี้ทางเราได้เสนอเมนูม็อกเทลให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะบอกถึงโทษของสุรานะครับที่อยู่ในค็อกเทลนะครับหลายท่านก็คงจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับนอกจากผลการเมาสูญเสียการควบคุมตัวสูญเสียการทรงตัวและความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะลดลงนะครับยังมีผลเรื้อรังนะครับถ้าท่านดื่มสุราเป็นเวลานานๆจะทำให้ตับเนี่ยมีไขมันมาเกาะได้กลายเป็นตับแข็งนะครับซึ่งสามารถพัฒนาไปเป็นมะเร็งตับและเสียชีวิตได้ในอนาคตนะครับไม่เพียงตับเท่านั้นนะครับสุราเนี่ยยังมีผลกับระบบอื่นๆของร่างกายนะครับเช่นระบบทางเดินอาหารอาจจะทำให้หลอดอาหารหรือว่ากระเพาะอาหารเนี่ยเป็นแผลแล้วก็ทะลุได้นะครับซึ่งเราก็อยากจะรณรงค์นะครับให้ทุกท่านเนี่ยเลิกเหล้านะครับทางออกง่ายๆในการเลิกเหล้านะครับโทรไปที่1413สายด่วนเลิกเหล้านะครับแต่ถ้าเธอจะเลิกกับเขาให้โทรมาหาเรานะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ